เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2560กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อแพร่ขยะในทะเลการจัดการเบื้องต้นมาตรการแก้ไขในระยะยาวโดยมีนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการนี้นางสาวสุทธิลักษณ์ละวิวรรณอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนายสากลทินกุลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทศและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ณห้อง301ชั้น3อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ